สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องสเมนต้านำวิธีรับมีดโดยที่ไม่มีที่รับมีดมาฝากทุกท่านค่ะยกตัวอย่างเช่นมีดที่ดิฉันมีอยู่ณตอนนี้ไม่คมและดิฉันก็ไม่มีที่รับมีดที่จะทำให้มีดคมเหมือนเดิมค่ะดังนั้นดิฉันจึงนำแก้วมา1แก้วและคว่ำแก้วลงหลังจากนั้นดิฉันจึงนำมีดไปรับลงบนแก้วตามตัวอย่างในวิดีโอนะคะวิธีการรับมีดให้คุณรับมีดไปทีละด้านสลับกันไปพร้อมๆกันค่ะทีนี้จะทำให้มีดที่ไม่คมของคุณกลับมาคมกริบเหมือนเดิมค่ะต่อมามาลองเช็คดูกันว่ามีดของดิฉันที่เพิ่งรับไปคมหรือเปล่าดิฉันจะลองใช้มีดหั่นมะเขือเทศให้ทุกๆท่านดูค่ะปรากฏว่ามีดของดิฉันกลับมาคมกริบเหมือนเดิมโดยวิธีง่ายๆที่ดิฉันนำมาแนะนำทุกๆท่านค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ